นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22 มีนาคม 2563ค่ะคลิปนี้คุณป้าเม่าจะพูดถึง5เหตุผลที่ตลาดหุ้นไทยพุ่งแรงนะดันเซ็ตบวกขึ้นไปถึง 83.05 จุดนะบวกขึ้นมา 7.96% นะคะเมื่อวันศุกร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ตลาดกลายเป็นขาขึ้นไม่สนวิกฤตแล้วหรืออย่างไรนะอยู่ๆก็บวกขึ้นมา83จุดนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะหน้านี้เป็นสรุปการซื้อขายของตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะตลาดอยู่ในแดนบวกทั้งวันนะคะสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายเนี่ยดัชนีขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะคะทำจุดสูงสุดถึง 89.37 จุดนะคะก่อนที่ท้ายตลาดนะคะจะมาปิดที่บวก 83.05 จุดนะคะคิดเป็น 7.95% นะคะดัชนีปิดที่ 1,127.24 จุดค่ะมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 93,035.28 ล้านบาทนะคะดัชนีเซ็ต50และเซ็ต100นะคะบวกขึ้นไป9จุดกว่านะคะเอสเซ็ตนะคะบวกขึ้นไป6.14 จุดนะตลาด MAI บวก 3.95% นะคะอ๋อเมื่อกี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคุณประเมาอ่านผิดนะคะแล้วก็ ZHD นะคะบวกขึ้นไป 10.04% นะคะก็น่าจะบวกสูงสุดเมื่อเทียบกับดัชนีอื่นๆนะคงเนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่มีจ่ายเงินปันผลสูงสุดนะ High Dividend นะที่จำนวน30ตัวนะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย30ตัวนะก็วันศุกร์น่าจะมีการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มนี้เยอะเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นๆที่บวกขึ้นมา 9% แต่ก็เยอะไม่มากค่ะเยอะขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะสิ่งที่ท่านจะได้จากคลิปนี้นะคะก็คือ5เหตุผลที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่20มีนาคม63ที่ผ่านมานะคะแล้วก็คุณประเมาจะเน้นพูดถึงเรื่องของ window dressing ว่าคืออะไรแล้วก็ตัวอย่างการทำ window dressing ให้กับทุกท่านดูด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะพาท่านมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่กระทบกับดัชนีตลาดหุ้นในเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อแล้วก็ราคาหุ้นพร้อมกับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นนะคะ10ตัวที่มี most active value นะคะสูงสุดในวันศุกร์ที่ผ่านมานอกนั้นก็จะเป็นรายชื่อราคาเปลี่ยนแปลงของหุ้นในกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มเซ็ตร้อยนะมีรายชื่อมีราคาปิดด้วยนะคะเพื่อให้ท่านดูเปรียบเทียบราคาแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวไหนที่ราคายังอยู่ในโซนที่ต่ำอยู่แล้วก็น่าสนใจนะคะมีเซ็ตร้อยเซ็ต HD แล้วก็เอสเซ็ตวันนี้จัดเต็มเลยค่ะมีหุ้นทั้งหมด200น่าจะ200กว่าตัวให้ท่านดูนะคะแล้วก็จะมีดัชนีตลาดหุ้นเอเชียยุโรปอเมริกานะว่าขึ้นลงอย่างไรในวันศุกร์ที่ผ่านมารวมทั้งราคาน้ำมันดิบแล้วก็ทองคำนะคะจบท้ายด้วยเซตอินเด็กซ์แล้วก็เทรดดิ้งแวลูนะตั้งแต่ตลาดเปิดมาในปี1975นะคะถึงล่าสุดคือวันที่20มีนาคม2020นะคะแล้วก็สุดท้ายคุณป้าเม่าก็จะวิเคราะห์แนวรับแนวต้านดัชนีตลาดหุ้นด้วยกราฟแท่งเทียนโดยใช้ time frame year ค่ะคุณป้าเม่าไม่ใช้ time frame สั้นๆอย่าง day อย่าง minutes นะคะแล้วก็กราฟ week แล้วก็ month ก็ไม่ใช้เนื่องจากว่า
ช่วงนี้ราคาหุ้นมีการผันผวนเยอะมากก็ใช้ time frame เหยียดดูยาวๆดูไกลๆกันไปเลยนะเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนแนว VI นะเขาซื้อหุ้นที่ราคาต้นทุนถูกแล้วก็ถือยาวๆนะคะสุดท้ายก็เป็นข้อคิดคำคมค่ะจากวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะคลิปนี้เสนอข้อความที่บอกว่า The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient นะว่าเป็นอย่างไรหมายความว่าอย่างไรนะคะเหตุผลที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่20มีนาคม63ที่ผ่านมานะคะเหตุผลที่1อันนี้เป็นเหตุผลที่คุณประเมารวบรวมมาจากการอ่านบทความต่างๆนะคะแล้วก็มารวบรวมอยู่ในสไลด์เดียวกันนี้นะบางข้อบางเว็บไซต์ก็บอกว่าเป็นเหตุผลโน้นเหตุผลนี้ต่างๆแล้วก็คุณประเมาก็นำมาสรุปรวมในหน้าสไลด์เดียวกันนี้นะคะเหตุผลข้อที่1คือตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ยุโรปเด้งขึ้นทุกภูมิภาคเมื่อบ่ายวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะนับเป็นการตอบสนองต่อการอัดฉีดเม็ดเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปและญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะคะเท่าที่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเคยฉีดอัดฉีดออกมานะแต่คืนวันศุกร์ตลาดหุ้นอเมริกากลับร่วงลงต่อนะคะสวนทางกับตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะโดยที่ตลาดดาวโจนส์นะคะติดลบกว่า 913.21 จุดนะคะแล้วก็คิดเป็นติดลบ 4.55% นะคะซึ่งเราก็ต้องรอดูตลาดซื้อขายล่วงหน้าเช้าวันจันทร์ที่23นะคะพรุ่งนี้ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดแล้วก็จะทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยไปต่อได้หรือไม่นะคะเหตุผลที่2ค่ะข่าวการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเหลือ0.75% นะคะโดยมีผลเริ่มใช้วันจันทร์ที่23มีนาคม63นะคะความชัดเจนแบบนี้คือข่าวดีนะสำหรับตลาดหุ้นการลดดอกเบี้ยฉุกเฉินหลังตลาดปิดวันศุกร์ค่ะปิดไปแล้วนะคะก็ข่าวดีเนี่ยมีโอกาสที่จะมาสะท้อนในเช้าวันจันทร์แต่ว่าวันศุกร์ตอนบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นไปแล้วป้าเมาก็เดาว่าน่าจะมีวงในนะฮะวงในรู้เรื่องของนะของมติที่จะประกาศออกมาในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะก็เลยมีการเข้าไปซื้อหุ้นอย่างแรงนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีการประชุมกนง. อีกในวันที่25นะคะก็คาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะซึ่งเป็นผลดีกับทั้งผู้กู้รายย่อยแล้วก็บริษัทต่างๆนะยกเว้นก็แต่เพียงกลุ่มธนาคารที่อาจจะกำไรลดลงแต่ในระยะยาวนะก็ทำให้ NPL นะนี่เสียเนี่ยลดลงรวมทั้งการคาดว่าจะมีข่าวดีจากอภิมหากองทุนวายุภาคนะที่เราจะต้องจับตาแล้วก็ติดตามต่อไปนะคะเหตุผลที่3ค่ะการล็อกดาวน์กรุงเทพนะคะน่าจะเป็นเรื่องที่รับรู้มาก่อนแล้วก็ได้สะท้อนในราคาที่ลงหนักไปแล้วนะคะเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่ใช่ข่าวร้ายนะเหมือนเป็นการลดความเสียหายในระยะยาวตลาดหุ้นขึ้นมาเหมือนรับรู้ว่ารัฐจะต้องตัดสินใจแบบนี้นะคะถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพราะการยื้อต่อนะคะในระยะยาวเนี่ยหุ้นจะไม่มีทางฟื้นแน่ๆและเป็นปฏิบัติการเชิงรุกของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นะคะเหตุผลที่4ค่ะ
ในตลาดหุ้นขาลงนะคะท่ามกลางวิกฤตไวเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยแล้วก็สงครามราคาน้ำมันดิบโลกนะคะเมื่อดัชนีและราคาหุ้นลงมามากและนานมากแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการรีบาวด์หรือเด้งขึ้นบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาช่วงตลาดหุ้นขึ้นเยอะๆก็จะต้องมีการปรับฐานลงมาสลับกันดัชนีหรือราคาหุ้นเนี่ยจะไม่มีการลงหรือขึ้นตลอดไม่ใช่ลงไปตลอดหรือขึ้นไปตลอดนะคะก็เป็นธรรมดาของตลาดหุ้นที่จะต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงช่วงที่ผ่านมาลงมาเยอะนะก็เมื่อวันศุกร์ขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะก็จากประสบการณ์ของคุณป้าเม่าเนี่ยเวลาหุ้นตกมากๆนะพอมีข่าวดีแม้เพียงเล็กน้อยนะตลาดหุ้นก็จะขานรับนะทำให้ราคาหุ้นเด้งขึ้นทันทีทำให้นักลงทุนที่กลัวตกรถนะก็จะกระโจนเข้าตลาดด้วยนะรวมด้วยช่วยกันซื้อหุ้นก็ขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้ามีข่าวร้ายนะก็ร่วมด้วยช่วยกันขายราคาหุ้นก็จะตกลงแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของธรรมชาตินะของเม่าของรายย่อยแล้วก็พอมีข่าวร้ายก็จะขายหุ้นทิ้งแบบไม่คิดชีวิตด้วยเช่นกันนะคะมาถึงเหตุผลสุดท้ายนะซึ่งคุณป้าเม่าเชื่อว่าเป็นเหตุผลหลักเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ที่20ที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของการทำ window dressing นะคะ window dressing เป็นความเชื่อทางการเงินอย่างหนึ่งที่บอกว่าในช่วงทุกสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีนะนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนเนี่ยค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการลงทุนบางอย่างเพื่อทำให้ตัวเลขผลประกอบการดำเนินงานนะคะผลการดำเนินงานออกมาดูดีหรือมีการลงทุนที่เป็นไปตามนโยบายนั่นเองนะคะทีนี้มาดูดัชนีตลาดหุ้นเอเชียยุโรปที่ขึ้นแรงกันทั่วหน้าเมื่อวันศุกร์ที่20มีนาคม63ที่ผ่านมานะคะหน้านี้ก็นี่ค่ะDAX Germany นะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับบวกขึ้นไปถึง 3.70% นะ300กว่าจุดนะคะแล้วก็ Fructose อังกฤษนะคะก็บวกขึ้นมาไม่มากนะ 0.76% บวกขึ้นมา 39.17 จุดนะคะCAC 40 Germany นะคะบวกขึ้นมา 5% เยอะมากนะคะนอกนั้นยุโรปต่างๆก็บวกขึ้นมาระดับ 2-3% 5% 4% เป็นแถวเลยนะคะยกเว้นแต่เพียงที่เดียวค่ะคือ Nikkei นะไม่ทราบเป็นเพราะว่ามีข่าวคนติดเชื้อไวรัสกันเยอะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็เยอะเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะปัจจุบันนี้นะคะตลาดหุ้น Nikkei ของญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์นะก็ยังติดลบที่ 1% นะติดลบ 173.72 จุดนะคะแต่ว่าตลาดเซี่ยงไฮ้ค่ะบวกนะคะที่ 1.61% นะคะแล้วก็ตลาดหางเสงฮ่องกง 1.61% แล้วก็เซี่ยงไฮ้ค่ะขออภัยค่ะเซี่ยงไฮ้ 1.61% หางเสงค่ะบวกขึ้นมา 5.05%นะคะแล้วก็ไต้หวันนะคะบวกขึ้นมา 6.37% นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็บวก 7.95% ในขณะที่คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวก 7.44% นะคะIDX Composite ของอินโดนีเซียก็บวกขึ้นมา 2.18% นะคะก็เอเชียยุโรปก็บวกขึ้นมากันเป็นแถวเลยนะคะนี่ก็คือข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยนะโดยกนง.นะมีการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.นัดพิเศษเมื่อวันที่20มีนาคม2563นะคะแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อีก 0.25% ต่อปีจาก 1% นะคะมาอยู่ที่ 0.75% ต่อปีนะโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่23มีนาคมคือวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะความเห็นของคณะกรรมการค่ะผลของโควิด -19 ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรุนแรงกว่าที่คาดไว้เดิมนะคะแล้วก็จะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะสร้างความกังวลให้กับตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนทั่วโลกกระทบสภาพคล่องแล้วก็กลไกการทำงานของตลาดการเงินไทยแม้ระบบการเงินไทยยังมีเสถียรภาพนะคะนอกจากนี้ก็การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้นะคะจะเกิดผลก็ต่อเมื่อสถาบันการเงินช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของลูกหนี้แล้วก็เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้นะคะเพื่อลดภาวะลดภาระค่ะดอกเบี้ยของลูกหนี้บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงินลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจช่วยสนับสนุนมาตรการการคลังของรัฐบาลที่ได้ออกมาแล้วและจะออกเพิ่มเติมนะคะและข้อนี้ค่ะก็เป็นข่าวด่วนเชียงใหม่ออกมาตรการสั่งปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาธนาคารเปิดตามปกตินะคะร้านอาหารให้จำหน่ายแบบกลับบ้านเท่านั้นนะคะเริ่มวันจันทร์ที่23มีนาคมนะคะถึงวันที่13เมษายน2563นะคะอันนี้เป็นมาตรการคล้ายๆกับกทม.นะคะก็คือกทม.ก็มีมาตรการคล้ายๆกันมีรายละเอียดนะคะว่าห้างร้านต่างๆประเภทไหนบ้างที่ปิดนะคะก็คุณประเมาเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้รับข่าวสารจากโลกโซเชียลกันเยอะแล้วก็จะไม่นำมาพูดในที่นี้อีกนะคะก็เป็นที่ทราบกันว่าจะมีเริ่มปิดตั้งแต่วันจันทร์นี้ถึง13เมษายนช่วงสงกรานต์แล้วก็ปีนี้สงกรานต์ก็ที่หยุดปกติจะหยุด 4-5 วันเพื่อให้หลายๆท่านมีโอกาสนะคะฉลองเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์แล้วก็กลับไปพบครอบครัวนะคะแต่ปีนี้ทางภาครัฐนะคะได้ประกาศให้ช่วงสงกรานต์เป็นวันทำงานปกติแล้วก็จะหยุดชดเชยให้ในโอกาสต่อไปนะคะสุดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องของ window dressing เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า window dressing คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงมีผลทำให้ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งแรงมากเลยนะคะ window dressing ค่ะเป็นความเชื่อหนึ่งในการในทางการเงินนะคะที่บอกว่าในช่วงก่อนปิดงบการเงินเช่นทุกสิ้นไตรมาสหรือสิ้นปีนะนักลงทุนสถาบันหรือกองทุนรวมนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์การทำหรือไม่ทำอะไรบางอย่างนะเช่นการดันราคาหุ้นปิดให้สูงขึ้นนะคะเพื่อทำให้ราคาหุ้นในพอร์ตมีมูลค่าสูงขึ้นและเมื่อมีการปิดไตรมาสหรือปิดงบปลายปีนะประจำปีเนี่ยก็จะนำตัวเลขมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนั้นมาบุ๊กนะคะลงในบัญชีส่งผลให้เงินลงทุนมีมูลค่าสูงขึ้นทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานออกมาดูดีค่ะหรือทำให้ส่วนสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ประกาศไว้ในนโยบายการลงทุนนะคะหรือให้นักลงทุนรู้สึกดีเมื่อเห็นว่ากองทุนนี้มีการลงทุนในหุ้นที่ดีมีอนาคตสดใสนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ window dressing นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำแต่ส่วนใหญ่แล้วหากดัชนีมีการปรับตัวสูงขึ้นมากแล้วมักจะไม่เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะคะย้ำอีกทีว่าเป็นเพียงความเชื่อแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดัชนี
เมื่อได้ปรับตัวสูงมากซึ่งถ้าไม่ปรับตัวสูงมากนะคะจะไม่ปรากฏการ window dressing แต่ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีปรับตัวลดลงต่ำมากนะจึงงวดนี้นะเกิดปรากฏการ window dressing เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุให้ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมีการซื้อหุ้นอย่างเยอะรุนแรงหุ้นก็พุ่งขึ้นนั่นเองนะคะการทำ window dressing ค่ะตัวอย่างเช่นเพิ่มการซื้อหุ้นที่นักลงทุนสถาบันหรือกองทุนนั้นๆถืออยู่แล้วเพื่อพยายามให้ราคาเปิดขอไปกับราคาปิดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นและเมื่อกองทุนคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดที่ปิดณสิ้นวันก็จะส่งผลให้ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนสูงขึ้นไปด้วยนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะนักลงทุนสถาบันอาจขายหุ้นตัวที่ขาดทุนมากๆออกไปพร้อมกับซื้อหุ้นตัวที่มีแนวโน้มราคาจะปรับตัวสูงขึ้นมากๆมาเข้าพอร์ตแทนหรือระหว่างทางกองทุนนี้อาจจะมีการลงทุนที่ต่างไปจากนโยบายที่จัดตั้งบ้างนะคะช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงที่จะเข้ามาปรับปรุงพอร์ตการลงทุนให้กลับมาสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนเป็นต้นนั่นเองนะคะถ้าเกิด window dressing จริงแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะผลกระทบด้านหนึ่งที่มีต่อตลาดหุ้นก็คือดัชนีหุ้นหรือราคาหุ้นบางตัวในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจปรับตัวสูงขึ้นเพราะมีปริมาณการซื้อจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นที่ outperform หรือมีผลประกอบการโดดเด่นนะมีแนวโน้มราคาหรือผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วราคาก็จะยิ่งปรับขึ้นไปอีกในช่วงสิ้นไตรมาสหรือสิ้นงวดนั้นนะคะแล้วก็ค่อยลดลงมาสู่ราคาปกติในช่วงต้นเดือนถัดไปนะคะสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยที่ซื้อหุ้นเหล่านั้นควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะนั่นก็คือมีโอกาสที่จะได้ราคาสูงกว่าปกตินะคะถ้าไปไล่ซื้อหุ้นตอนที่หุ้นกำลังพุ่งขึ้นหรือวิ่งขึ้นแรงๆนะคะซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นที่ต้องการเก่งกำไรนะคะก็แนะนำให้ระวังนะคะการเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะในทางตรงกันข้ามกันค่ะก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะขายทำกำไรนะนี่สำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวแล้วก็น่าจะได้ซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆในช่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ครั้งที่1 2แล้วก็ก่อนเซอร์กิตเบรกเกอร์ในวันที่11 12นะคะในวันที่9มีนาคมก็เกิดดัชนีทิ้งดิ่งอย่างแรงถึง108จุดนะคะซึ่งทั้งช่วงที่ดัชนีทิ้งดิ่งแรง100กับ8จุดเนี่ยคุณป้าเมามีทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะว่าในช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีหุ้นตัวไหนที่ได้รับผลกระทบแรงๆนะคะที่สามารถเข้าไปซื้อได้แล้วก็ช่วงเกิดสกิตเบรกเกอร์2วันติดต่อกันในวันที่12 13มีนาคม2563คุณป้าเม่าก็ได้ทำคลิปวินาทีประวัติศาสตร์นะคะมีการแคปหน้าจอของดัชนีตลาดหุ้นนะคะแล้วก็หุ้นต่างๆในช่วงที่มีการตกอย่างรุนแรงนะจากเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นใน2วันนั้นนั่นเองมีคลิปแล้วลองติดตามดูกันนะคะต่อไปค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกแล้วก็ลบต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะนี่เป็นหมวดอุตสาหกรรมต่างๆค่ะเช่น Energy, Transportation, Bank, Construction, Material, ICT, Finance, Food ต่างๆนะคะอันนี้คือ Asset เมื่อวันศุกร์ปิดที่ 1,127.24 จุดบวกขึ้นมา 83.05 จุดนะคะคิดเป็น 7.95% นะมูลค่าซื้อขาย 93,000 ล้านบาทเศษนะคะในหมวดอุตสาหกรรม
กลุ่มหุ้นที่อยู่ในEnergy หรือพลังงานเนี่ยหุ้นต่างๆเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะเดี๋ยวถ้าสไลด์ถัดไปเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างแล้วก็ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าหุ้นทั้งกลุ่มเนี่ยมี Impact หรือมีผลกระทบต่อดัชนีที่บวกขึ้นมา83จุดเนี่ยในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานหรือ Energy เนี่ยส่งผลให้บวกถึง 26.93 จุดนะคะ transportation เช่นกลุ่ม transportation นี่อุตสาหกรรมขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินนะคะรถไฟฟ้ารถใต้ดินสนามบินต่างๆเหล่านี้ก็อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม transportation นะคะส่งผลให้ดัชนีบวกถึง12จุดนะคะแบงค์ 6.8 จุด construction material หรือวัสดุก่อสร้าง 5.27 จุดนะคะ ICT 4.72 จุด finance 4.37 จุดนะคะ food อาหารนะคะส่งผลให้ดัชนีบวกถึง 4.26 จุดนะคะ property หรือหมวดอสังหานะคะเพิ่มขึ้น 3.54 จุดนะคะ commerce นะคะ 3.53 จุด health นะคะโรงพยาบาลต่างๆนะ 3.44 จุดปิโตรเคมีนะคะ 3.14 จุด media นะคะสื่อสาร 1.03 จุดนะคะเริ่มน้อยลงนะคือจากนี้ไปเนี่ยก็มีผลกับดัชนีไม่มากเพียงเล็กน้อยก็คุณป้าเมาจะผ่านไปแล้วกันนะครับทัวริซึมซึ่งถูกกระทบโดยตรงก็ยังไม่ฟื้นนะคะก็ยังส่งผลบวกเพียงเล็กน้อยคือ 0.35 จุดนะทั้งกลุ่มแต่ว่าอาจจะมีเป็นรายตัวที่ขึ้นมามากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาที่ตกอย่างรุนแรงนะก็ลองเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอุตสาหกรรมไหนที่ยังไม่ขึ้นมาบ้างนะคะต่อไปค่ะเป็นหุ้น most active value นะคะ10ตัวณวันศุกร์ที่20มีนาคมนะคะนี่คือ10ตัวที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดนะคะตัวแรกคือ CPO ค่ะราคาปิดที่ 59.25 บาทนะคะติดลบ25สตางค์นะคิดเป็นติดลบ 0.42 เปอร์เซ็นต์นะคะมีเปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตนะก็คื อคิดเป็นสัดส่วนของตลาด 7.65% นะคะสำหรับมูลค่าการซื้อขายเช่นทั้งตลาดนะมีหุ้น 7-800 ตัวเนี่ยซื้อขายกันทั้งตลาด 100% นะก็ CPO เนี่ยมูลค่าการซื้อขายที่ 6,362 ล้านบาทเศษเนี่ยคิดเป็น 7.65% ของการซื้อขายของทั้งตลาดนะคะแล้วก็CPO เปิดที่60บาท25ทำจุดสูงสุด60บาท50นะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุด 59.25 จุดก็เป็นจุดต่ำสุดที่เป็นราคาปิดนะคะตรงนี้ราคาปิดวันก่อนหน้าก็คือวันพฤหัสนะคะช่องนี้แล้วก็ช่องนี้คือปริมาณหุ้นที่ซื้อขายนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็คือ accumulated value นะคิดตรงนี้มีศูนย์อีก3ตัวนะเป็นพันบาทอยู่ตรงนี้นะก็6,000กว่าล้านบาทนั่นเองนะคะตัวที่2ค่ะหุ้นแบมนะบวกขึ้นมาถึง 14.86 จุด14.86% นะคะหุ้นที่เป็นตัวหนังสือสีแดงหรือราคาเป็นสีแดงหมายถึงหุ้นที่มีราคาปิดในวันนี้เนี่ยต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวันก่อนหน้านะคะหุ้นที่เป็นสีฟ้านะคะก็คือหุ้นที่มีราคาขึ้นมายืนอยู่บนระดับซีลิ่งนะคะซีลิ่งก็คือจุดสูงสุดของวันนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่งออกกฎใหม่นะคะเมื่อวันที่18มีนาคมหรือวันพุธที่ผ่านมานะคะให้ปรับลดระดับทั้ง circuit breaker นะคะแล้วก็ ceiling floor
ร์กิตเบรกเกอร์คือระดับตลาดทั้งหมดนะที่ในคลิปก่อนๆที่คุณป้าเม่าบอกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่10%นะคะตอนนี้ก็ลดลงเหลือ8%นะคะส่วนหุ้นรายตัวนะเคยมี ceiling floor ceiling คือเพดานสูงสุดที่ราคาหุ้นขึ้นได้เทียบกับวันก่อนหน้านะไม่เกิน30%ในอดีตที่ผ่านมาช่วงนี้ลดลงเหลือ 15% ค่ะนะจะสังเกตเห็นว่าอย่างหุ้นแบบเนี่ยขึ้นมาที่ 14.86% ไม่สามารถขึ้นได้มากกว่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าลงก็ไม่สามารถลงได้ต่ำกว่า 15% ด้วยเช่นกันซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะใช้ชั่วคราวจนถึงประมาณไม่เกินปลายเดือนมิถุนายน2563นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีราคาหุ้นแล้วก็ตลาดหุ้นมีการขึ้นลงผันผวนมากนะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ออกมาตรการชั่วคราวอันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งรายละเอียดของมาตรการทั้ง Circuit Breaker แล้วก็ของ Ceiling Floor เนี่ยเอาไว้คุณป้าเม่าอาจจะทำเป็นคลิปต่างหากนะคะมาคุยให้ทุกท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะปตท.ค่ะก็ขึ้นติดฟลอร์เช่นเดียวกันนะที่เป็นสีฟ้าก็คือหุ้นตัวที่ติดฟลอร์นั่นเองนะคะติดฟลอร์แปลว่าทำจุดสูงสุดถ้ามาตรการชั่วคราวที่ลดระดับฟลอร์ลงมา 15% ไม่ได้ประกาศใช้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าหุ้นบางตัวที่ติดฟลอร์ที่ 15% นะคะก็มีโอกาสจะขึ้นไปสูงกว่านี้ถึง 30% นะคะพอดีคิดว่าทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน่าจะมีวิชั่นนะมองเห็นก่อนล่วงหน้า2วันนะที่ประกาศใช้ในวันที่18หลังจากนั้นวันที่20ราคาก็วิ่งขึ้นมาติดฟลอร์นะที่ 15% กันเลยทีเดียวมิฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีการประกาศใช้ก็มีโอกาสที่จะติดฟลอร์ที่สูงกว่านี้จริงๆการที่หุ้นติดฟลอร์เนี่ยเป็นข้อดีเป็นผลประโยชน์ของนักลงทุนนะคะแต่ว่าถ้าติดซีลิ่งนะที่ต่ำ30นี่ก็ไม่ดีลบถึง30เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นไม่ดีนั่นก็เวลาออกมาตรการก็ต้องทำควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นซีลิ่งหรือฟลอร์นะฟลอร์ก็ห้ามให้หุ้นแต่ละตัวต่ำกว่า 30% นั่นเองแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาไม่มีหุ้นติดฟลอร์ถ้าคุณประมาเข้าใจไม่ผิดยกเว้นแต่หุ้นตัวขนาดจิ๋วๆหุ้นปั่นหุ้นอะไรนี่อาจจะมีนะก็คุณประมาไม่ได้เข้าไปดูแต่ถ้าเป็นหุ้นหลักๆเนี่ยไม่มีติดฟลอร์อย่าว่าแต่ติดฟลอร์เลยติดลบเนี่ยก็เห็นมี CPO แค่ตัวเดียวแล้วมั้งคะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีนะคะก็รายละเอียดแต่ละตัวก็ลองเข้าไปดูนะนี่เป็นมูลค่าซื้อขายนะคะคุณป้าเม่าแคปหน้าจอมาให้ดูแล้วท่านก็นำไปศึกษาต่อกันนะคะทีนี้มาดูเป็นรายตัว10ตัวเลยค่ะว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้าง CPO ซึ่งเป็น most active อันดับ1นะฮะก็มีมูลค่าซื้อขายถึง 6,300 กว่าล้านบาทนะ CPO เนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำโลที่ 59.25 นะคะแล้วก็ปิดที่ 59.25 ซึ่งเป็นโลของวันตรงนี้เราสังเกตเห็นว่า last transaction นะท้ายๆตลาดเนี่ยมีการซื้อขายอยู่ที่ 59.75 แล้วก็ซื้อนะคะ 59.75 ขาย 59.50 แต่ท้ายตลาดเนี่ยปิดนะคะที่ ATC นะถึง 12.795 ล้านหุ้นนะคะแต่ราคาทิ้งดิ่งลงมาราคาก็คือลงมาถึง2ช่องนะของราคาล่าสุดทีนี้เนี่ยปกติลักษณะเช่นนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้ค่ะวอลลุ่มการซื้อขายนะทั้งระหว่างวันทั้งหมด100กับ
6ล้านหุ้นนะคะซึ่งปกติเนี่ย ATC เนี่ยจะมีเท่าที่คุณป้าเม้าสังเกตนะอันนี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะแต่เป็นการสังเกตของคุณป้าเม้าว่าหุ้นแต่ละตัวในท้ายตลาดเนี่ยจะมีการส่งคำสั่งซื้อแล้วก็ขายที่ ATC เนี่ยประมาณ5-10%นะของวอลลุ่มทั้งวันอันนี้ถ้าเราคำนวณว่าเป็น10%ก็จะประมาณ10ล้านนะคะ10ล้านหุ้นแต่ว่าตรงนี้มี12ล้านหุ้นกว่านะคะแต่ว่า106ล้านเนี่ยก็บวกตรงนี้เข้าไปแล้วบวก12ล้านหุ้นเข้าไปแล้วก็อาจจะประมาณสัก9ล้านหุ้นเศษๆคือ10%ถ้า5%ก็ประมาณ5ล้านหรือ4ล้านหุ้นเข้มๆนะคะแต่ว่าท้ายตลาดในวันนี้เนี่ยมีการส่งคำสั่งเข้ามาแล้วก็ราคาลงมา2ช่องเนี่ยคุณป้าเมาเชื่อว่าเป็นการส่งคำสั่งขายมากกว่าซื้อนะคะราคาจึงลงไปแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการส่งคำสั่งที่ผิดสังเกตมากๆคือมาก1ข้อ1นะมากผิดปกติของช่วง ATC ที่ 5-10% นะ12ล้านเนี่ยน่าจะคิดเป็นประมาณ15%นะคะแล้วก็ราคายังลงก็หมายความมีการส่งคำสั่งขายมากกว่าคำสั่งซื้อนะคะนั่นอันที่1ข้อสังเกตอันที่2เนี่ยในวันศุกร์ที่20เนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดตลาดเร็วมากๆนะคะซึ่งการปิดตลาดในช่วง ATC หรือ Pre-Close หรือว่าราคาสุ่มช่วงท้ายตลาดเนี่ยจะเริ่มปิดได้คือเวลาเราปิดทำการตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการการซื้อขายครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อน 16:30 แล้วหลังจากนั้นก็ 16:30 เป็นต้นไปถึง 16:40 เนี่ยจะเป็นการส่งคำสั่งท้ายตลาดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดจริงๆนะคะราคาเนี่ยสามารถตลาดสามารถปิดได้ เริ่มตั้งแต่นาทีที่35แล้วก็เสร็จวินาทีเป็นต้นไปแต่ในวันศุกร์ที่20เนี่ยปิดที่นาทีที่10วินาทีที่12นะคะเร็วมากซึ่งปกติเนี่ยตลาดเนี่ยสามารถปิดได้ถึง 16:39 59วินาทีเป็นการปิดสุดท้ายซึ่งปกติแล้วก็จะอยู่ในระหว่าง 16:36 37:38 39นาทีแล้วก็เสร็จวินาทีแต่วันศุกร์นี้ปิดเร็วมากๆไม่ทันตั้งตัวมีความเป็นไปได้ว่านักลงทุนที่ส่งคำสั่งขายเพื่อที่จะหวังว่าท้ายตลาดเนี่ยอาจจะขายได้ราคาท้ายๆเท่าราคาปิดนะฮะ59.75หรืออย่างต่ำก็59.50ส่งคำสั่งขายก็ไปทุกคนก็ส่งคำสั่งขายแต่ว่ามีคำสั่งซื้อเข้ามายังไม่ทันส่งนะยังไม่ได้ส่งก็ปิดตลาดไปซะแล้วนะคะก็ตรงนี้คุณป้าเม้าเดาว่าขอเดานะอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการที่เวลารายย่อยส่งคำสั่งขายเข้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วทุกคนเทขายกันเยอะๆพอราคาลงแล้วตลาดปิดเร็วแบบนี้เนี่ยคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่เข้าไปส่งคำสั่งรับซื้อเข้าไปเช่น 12.795 ล้านหุ้นเนี่ยอาจจะมีการส่งคำสั่งขายนะเข้าไปเยอะถึง7ล้านหุ้นนะมีคนส่งคำสั่งซื้อเข้าไป6หรือว่า5ล้านกว่าหุ้นอะไรแบบนี้นะก็คนส่งคำสั่งขายก็จะเสียเปรียบนะคนที่ได้ที่ส่งคำสั่งซื้อก็จะได้เปรียบนะฮะก็อันนี้เป็นการสังเกตการนิดๆซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาปกติเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นเปิดที่ 60.25 เนี่ยแล้วก็ปิด 59.25 เนี่ยกราฟแท่งเทียนวันเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะสีแดงซึ่งไม่มีหางข้างบนทิ้งดิ่งลงมา
มีหางข้างบนไม่มีหางข้างล่างก็จะทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้นะก็แนวโน้มตลาดหุ้นในวันถัดไปมีโอกาสติดลบนะคะแต่ว่าสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยคุณป้าเม้าเนื่องจากว่าตลาดปิดเร็วแบบนี้เนี่ยมันเป็นการปิดแบบผิดปกตินะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะคาดเดาก็ต้องรอติดตามกันดูพอดีวันนี้คุณป้าเม้าไม่ได้ดูกราฟด้วยก็เห็นไม่ชัดเจนว่ามีสัญญาณอะไรบ้างแล้วนะคะต่อไปค่ะหุ้นแบมนะหุ้นแบมตัวนี้เนี่ยเมื่อ2-3วันก่อนวันศุกร์เนี่ยมีการทิ้งดิ่งลงมาต่ำจองนะเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2019นะหุ้นตัวนี้คุณป้าเม้ามีทำคลิปวิเคราะห์นะถึง4คลิปด้วยกันนะลองไปติดตามดูนะก็ราคา IPO นะที่17.50 บาทเมื่อ2วันก่อนทำจุดต่ำสุดนะคะที่15.60 บาทนะคะก็มาวันศุกร์นะคะมีแรงซื้ออย่างแรงนะกลายเป็น most active value อันดับ2นะคะมีมูลค่าถึง 5,800 ล้านบาทนะคะก็เมื่อวันศุกร์ก็เวลาตรงนี้นะถ้าเราเห็นท้ายตลาดแบบนี้เนี่ยหรือทั้งวันก็ตามนะมีการเสนอซื้อฝั่งขายไม่มีเสนอขายนี่แปลว่าวันนั้นหุ้นเนี่ยราคาติดซีลิ่งนะคะติดซีลิ่งก็คือไม่สามารถเสนอขายได้ในราคาที่สูงกว่านั้นเพราะว่าติดซีลิ่งที่กำหนดไว้อันนี้ซีลิ่งคำนวณใหม่แล้วเป็นของชาววันจันทร์นะหุ้นตัวนี้เนี่ยคำนวณจากราคาปิดที่20.10 บาทบวกขึ้นไป 15% นะก็จะไม่สามารถขึ้นสูงได้เกินกว่า 23.10 บาทในวันจันทร์นะคะทีนี้ถ้าเป็นหน้านี้เป็นของเมื่อวันศุกร์เนี่ยซีลิ่งตรงนี้ก็จะกำหนดที่20.10 บาทซึ่งเป็นซีลิ่งของวันศุกร์นี้นะคะก็เป็นราคาสูงสุดที่มีการเสนอซื้อเพราะฉะนั้นราคาเสนอขายไม่มีกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแบบนี้แปลว่าซีลิ่งแต่เดี๋ยวคุณป้าเม้าน่าจะมีตัวอย่างที่เป็นฟลอร์มาให้ท่านดูหรือเปล่าถ้าไม่มีปฏิจจำไม่ได้ทำไว้เยอะมากแล้วคลิปนี้มีทั้งหมดถึง45สไลด์นะคะก็คุณป้าเม้าจำไม่ได้ละเดี๋ยวค่อยๆ คุยให้ฟังก็ถ้าเจอก็จะพูดถึงแต่กรณีถ้าลืมไม่ได้แคปหน้าจอมาให้เนี่ยเวลามีติดฟลอร์นะก็จะมีแต่คนเสนอขายไม่มีคนเสนอซื้อเพราะว่ามันต่ำสุดละเสนอซื้อไปก็อยากจะได้ต่ำกว่านั้นไม่มีน่าจะประมาณอย่างนั้นนะคะก็นี่คือหุ้น most active เดี๋ยวขอกลับไปเมื่อกี้ CPO อีกนิดนึงวันศุกร์มีแรงซื้อ 52% มีแรงขาย 32% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีการซื้อมากกว่าการขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอย้ำอีกทีนึงว่าราคาท้ายตลาดเป็นราคาที่ขายที่ผิดปกติอย่างมากนะคะอันนี้ก็มีแรงซื้อ 57% แรงขาย 34% ค่ะแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยมีแรงซื้อขายตั้งแต่ IPO ในวันที่16ธันวาคมมาถึงปัจจุบันเนี่ยมูลค่าซื้อขายหลักพันล้านนะคะโดยตลอดตั้งแต่ต้นปีแต่ช่วงเข้ามาตลาดหุ้น2สัปดาห์แรกไม่นับวัน IPO วันแรกนะคะก็ราคาเคยมูลค่าซื้อขายเคยลงมาหลักไม่กี่ล้านบาทนะคะไม่กี่ร้อยล้านบาทก็100 ล้านบาทประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราเป็นต้นมาเนี่ยมูลค่าซื้อขายหลักหลายพันล้านบาทมาตลอดคุณป้าเม้ามีความอยากจะเชื่อนะคะว่าหุ้นตัวนี้มีการเก็งกำไรเยอะมากนะคะ เป็นหลักหลายหลายพันล้านนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เก็งกำไรเนี่ยขอให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็ราคาก็ขึ้นลงแรงมากนะคะก็มีโอกาสที่จะขาดทุน
แรงๆแบบนี้ราคาลงมาแบบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาได้นะคะปตท.ค่ะมีมูลค่าซื้อขายอันดับ3ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ติดซีลิ่งนะคะเห็นไหมคะไม่มีการเสนอซื้อเพราะว่าราคาเสนอไม่มีการเสนอขายเพราะราคาเสนอซื้อเป็นราคาสูงสุดของซีลิ่งในวันนั้นแล้วนะมีมูลค่าฝั่งซื้อถึง 53% ฝั่งขาย 35% นะคะราคาปตท.เนี่ยขึ้นสวนเทรนด์ของราคาน้ำมันโลกนะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเช้าก่อนตลาดหุ้นไทยปิดตลาดนั้นราคาน้ำมันก็ยังไม่ตกแรงนะแต่ว่าหลังจากตลาดปิดไปแล้วเนี่ยน้ำมันดิบโลกตกลงมาถึงเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยคุณป้าเม่ามีสไลด์นะเห็นให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบซึ่งติดลบถึง 8% นะก็เลยเกรงว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยหุ้นปตท.นะแล้วก็ในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะทิ้งดิ่งลงแรงหรือเปล่าก็ระมัดระวังด้วยนะคะกราฟค่ะหุ้นไฟฟ้านะก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็เกือบที่จะซีลิ่งนะขาดอีก 2%ก็ราคาก็ขึ้นมาแรงนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยลงมาแรงถึง100ต้นๆกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็กลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะโดยที่เป็นอันดับ4ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดฝั่งซื้อ 54% ฝั่งขาย 37% นะคะหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านระมัดระวังนิดนึงนะคะอันดับ5ก็ Advance ค่ะ Advance เนี่ยเห็นไหมคะว่าหุ้นที่คุณป้าม่อเชื่อว่าได้ประโยชน์จากการที่จับวิกฤตในครั้งนี้อย่างพวกหุ้นของอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น Advanced Detect True เนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์มากๆแต่ว่าขึ้นมาไม่มากนะคะในขณะที่หุ้นอื่นๆเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะคะก็ขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการที่มีการเก็งกำไรเยอะมากก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังนะฮะ Advance ค่ะก็ฝั่งซื้อ47ฝั่งขาย37นะฮะก็หุ้นต่างๆใน Most Active Value 10ตัวเนี่ยก็จะน่าจะเป็นหุ้นอันดับต้นๆที่สถาบันกองทุนเนี่ยมีการถือหุ้นอยู่แล้วก็มีการไล่ซื้อในวันศุกร์นะฮะอาจจะเป็นวันที่มีการปิดบัญชีของกองทุนบุกราคาหุ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้มูลค่ากองทุนสูงดูดีนะคะเพื่อที่จะส่งรายงานให้กับนักลงทุนหรือผู้ถือกองทุนนะคะทีนี้เมื่อบุกเสร็จแล้วเนี่ยแต่ไม่ทราบว่าเสร็จหรือยังนะคะอาจจะมีการไล่ราคาต่อจนถึงสิ้นเดือนซึ่งจะเป็นสิ้นไตรมาสนะคะแต่ว่าคุณป้าเมาไม่แน่ใจไม่ทราบไม่เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของกองทุนนะว่าเขามีการปิดบัญชีจริงๆเนี่ยใช่วันสิ้นเดือนหรือเปล่านะนะคะหรือว่าจะปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วอันนี้คุณป้าเม่าไม่ทราบค่ะ Most Active Value ตัวที่6ค่ะ AOT อ่ะนี่ก็ขึ้นมาติดซีลิ่งเกือบติดเลยนะ 14% นะคะก็ฝั่งซื้อ 50% ฝั่งขาย 35% นะคะขึ้นมาปิดที่ 53.75 บาทนะคะหุ้น AOT สนามบินนะช่วงที่ผ่านมาทำโลที่45 บาท 25 สตางค์นะวันนี้ขึ้นไป53 บาท 75จะขึ้นต่อเนื่องได้หรือไม่นะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะ GPSC ค่ะตัวนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ลงมาแรงนะคะไม่แน่ใจว่านี่เป็นจุดต่ำสุดของรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะหรือก่อนหน้าที่จะเกิด Circuit Breaker ประมาณไม่แน่ใจต้องดูกราฟอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็คือ52สัปดาห์ที่ 42.75 นะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาน่าจะอยู่ที่
48ปลายนะคะวันนี้ขึ้นมาถึง61บาทนะคะขึ้นมาติดซีลิ่งด้วยเช่นกันนะคะมีมูลค่าซื้อขาย 2,300 กว่าล้านบาทนะฝั่งซื้อ 58% ฝั่งขาย 36% ค่ะหุ้น PTT EP นะปตท.สผ.หรือปตท.สำรวจนะคะผลิตและก็สำรวจปิโตรเคมีนะไม่ใช่สำรวจราคาน้ำมันนะคะอันดับ8ก็ติดซีลิ่งเช่นกัน 15% นะคะฝั่งซื้อ 51% นะฝั่งขาย 37% ค่ะหุ้นตัวนี้ช่วงที่ผ่านมานะคะลงไปทำจุดสูงจุดต่ำสุดที่50บาท50นะคะตอนนี้ขึ้นมาที่63บาท25สตางค์แล้วนะอันดับสุดท้ายค่ะ CPF ค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา 6.39% นะคะคิดเป็น1บาท40สตางค์นะฝั่งซื้อ 54% ฝั่งขาย 33% ค่ะเห็นไหมคะทุกตัวเนี่ยท้ายตลาดปิดเร็วมากนะที่ 16:35 เสร็จ17วินาทีนะอาจจะไม่เท่ากันเมื่อกี้ตัวต้นๆตัวอะไรคะตัวแรก CPO นี่ปิดเร็วมากที่12วินาทีปิดเร็วกว่าตัวอื่นนี่เป็นเพราะอะไรนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกคุณป้าเม่าคิดว่าน่าจะปิดเวลาเดียวกันนะห่างกันถึง5วินาทีนะทีนี้มาดูหุ้นในกลุ่มดัชนีเซ็ต HD จำนวน30ตัวเป็นหุ้นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนในเรื่องของ High Dividend หรือปันผลดีที่สุดนะในวันศุกร์ที่20ที่ผ่านมานะนี่คือหุ้น30ตัว30ตัวนี้นะคะนอกจาก Most Active Value 10ตัวที่เป็นสีฟ้าซึ่งขึ้นมาติดซีลิ่งนะก็ยังมีหุ้น IVL นะติดซีลิ่งบวกขึ้นมา14จุด53จุดนะปิดที่19บาท70สตางค์นะมีหุ้นปตท.ปตท. PTT EP แล้วก็2ตัวนี้พูดไปแล้วนะฮะแล้วก็มี PTT GC นะฮะก็ติดซีลิ่งด้วยเช่นกันบวกขึ้นมา 14.67% นะคะทีนี้คุณป้าม่ออธิบายนิดนึงค่ะว่าซีลิ่งนะฮะที่สูงสุด 15% แต่ทำไมบางตัวยังไม่ 15% ติดซีลิ่งแล้วก็แปลว่าแต่ละช่องนี่ถ้าสมมติว่าขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่27บาท75ติดซีลิ่งใช่ไหมคะถ้าจะขึ้นไปอีกก็คือ28บาทมันจะเกินซีลิ่งค่ะมันจะเป็น 16% ขออภัยกับ 15% กว่านะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาราคาที่ต่ำกว่า 15% นะคะเป็นซีลิ่งก็คือไม่เกิน 15% นั่นเองถ้าเกินขึ้นมาอีกสเต็ปราคาจะเกินเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าบางอันอยู่แค่ 14% กว่านะนั่นคือเหตุผลนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะ SGP นะคะสยามแก๊สปิโตรเลียมนะคะบวกขึ้นมา 14.53% นะคะราคาปิดที่6บาท70สตางค์นะคะก็ลองไปไล่ดูค่ะว่าหุ้นในกลุ่มเซ็ต HD ทั้ง30ตัวมีหุ้นตัวไหนแต่ละตัวขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะคะก็สูงสุดก็คือ 15% ต่ำสุดในนี้ดูคร่าวๆก็จะมี Advance ที่ 3.95% จะมี TCAP ที่ 3.97% นอกนั้นก็อยู่ในระดับ 5-6% 8% 10% ถึง 12-14% ประมาณนั้นแล้วก็มูลค่าซื้อขายอยู่ฝั่งขวาสุดนะคะช่องนี้ก็เป็นปริมาณการซื้อขายนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาดูไล่ดูแต่ละตัวนะคะว่ายังมีตัวไหนที่ราคายังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ยังน่าเข้าซื้ออยู่บ้างนะคะต่อไปเป็นหุ้นในกลุ่มดัชนีเซ็ต100นะจำนวน100ตัวนะของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหุ้นร้อยเซ็ตร้อยนะก็อย่างที่คุณป้าเม่าเคย เล่าให้ฟังแล้วก็เน้นย้ำตลอดว่าเซ็ตร้อยก็คือหุ้นเซ็ต50 100ตัวบวกกับอีก50ตัว
เป็นเซต100นะ50ตัวก็นับต่อจากเซต50 50ตัวก็เป็น51ถึง100รวมกันก็เป็นเซต100เพราะฉะนั้นเซต100ก็คือหุ้นเซต50ับหุ้นอีก50ตัวที่รองลงมานั่นเองนะคะก็ในเซต100เนี่ยจะเห็นว่ามีหุ้นอีกหลายตัวที่ขึ้นติดซีลิ่งนะเป็นสีฟ้าก็มีคาราบาวกรุ๊ปนะฮะบวกขึ้นมา 14.71 จุดปิดที่ 68.25 บาทนะคะมีหุ้นเอสโซค่ะขึ้นมา 14.88% นะเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ 14.71 เอสโซบวกขึ้นมา 14.88% นะคะปิดที่3บาท86สตางค์นะคะแล้วก็มีหุ้นหุ้นอะไรนะ MTC ค่ะเมืองไทย Capital นะคะบวกขึ้นมา 14.69 14.69% นะคะปิดที่41บาทค่ะแล้วก็มีหุ้นโอสถสภานะ OSP บวกขึ้นมา 14.71% นะปิดที่39บาทค่ะแล้วก็มีหุ้นสวัสดิ์ค่ะขึ้นมา 14.79% นะคะปิดที่48.50 บาทค่ะมีหุ้นหุ้น STPI นะหุ้นนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับก่อสร้างนะซึ่งจะรวมก่อสร้างสำหรับต่างประเทศด้วยนะคะบวกขึ้นมา 14.47% นะคะปิดที่3บาท48นะคะ3บาท48สตางค์นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นหุ้น VGI ค่ะหุ้นโฆษณาบริษัทในเครือเดียวกับ BTS นะคะบวกขึ้นมา 14.16% นะคะปิดที่6บาท45สตางค์นะทั้งหมดในหุ้นเซ็ตร้อยจะเห็นว่ามีหุ้นที่เป็นสีแดงนะติดลบอยู่3ตัวนะตัวแรกคือ BC ขออภัยค่ะ BGC นะบางกอกกลาสนะฮะติดลบแต่ติดไม่ลบไม่เยอะนะหุ้นตัวนี้เนี่ยราคาเพิ่งเข้ามาเมื่อสักปีที่แล้วหรือปีเศษๆที่ผ่านมานะที่ IPO น่าจะประมาณ10บาท60สตางค์หรือ80สตางค์เนี่ยค่ะตอนนี้ต่ำ IPO แล้วติดลบเล็กน้อยนะในขณะที่ตลาดหุ้นทั้งตลาดบวกขึ้นมาถึง83จุดหรือเกือบ 8% นะติดลบ 0.58% นะราคาลงมาปิดที่8บาท55สตางค์นะก็มีหุ้น CPO มีหุ้น TU Thai Union Group นะคะติดลบ 4.17% ค่ะราคาปิดที่13บาท80สตางค์อันนี้คุณป้าเม่าไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเห็นแวบๆนะคะอาจจะสาเหตุที่ติดลบในวันศุกร์น่าจะเป็นขึ้นเครื่องหมาย XD หรือเปล่าลองไปติดตามดูอีกทีนะถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเป็นข่าวร้ายอะไรสักอย่างหรือเป็นเนื่องจากตลาดปิดเร็วนั่นเองนะฮะถอนคำสั่งซื้อหรือขายไม่ทันนะโดยเฉพาะคำสั่งขายไม่ทันก็เลยทำให้ราคาหุ้นปิดต่ำกว่าที่น่าจะเป็นนั่นเองนะคะต่อไปเป็นหุ้นในกลุ่มดัชนี Asset ค่ะ Small Set จำนวน92ตัวนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นในกลุ่มนี้คุณป้าเมายังไม่เคยคุยถึงยังไม่เคยเล่าให้ทุกท่านฟังเลยนะจริงๆหุ้นใน Asset เนี่ยเป็นกลุ่มดัชนีที่เพิ่งตั้งมาไม่น่าจะเกิน3ปีนะคะหลังจากที่มีหุ้นในกลุ่ม Set 50 Set 100นะคะก็แล้วก็ Set HD อันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มดัชนีที่เพิ่งตั้งล่าสุดประมาณ3ปีนะคะก็ช่วงตั้งต้นๆเนี่ยเมื่อ3ปีมาแล้วนะก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณ112ตัวซึ่งจะมีการทบทวนทุกๆครึ่งปีเหมือนกับหุ้นในกลุ่ม Set 50 Set 100 Set HD ต่างๆทุกๆครึ่งปีจะมีการทบทวนว่าหุ้นตัวไหนที่ยังมีผลประกอบการที่ดีก็ยังคงอยู่ในแอสเซทนี้ถ้าผลประกอบการแย่ลงก็จะถูกคัดออกแล้วก็ถ้ามีตัวอื่น
ในหุ้นขนาดเล็กกว่าเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีกว่านะก็จะนำมาแทนที่หรือถ้ายังไม่อยู่ในเกณฑ์ก็จะถูกคัดออกไปแล้วก็มีตัวมาแทนที่ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีจำนวนหุ้นที่ฟิกซ์เหมือนกับเซ็ต50ซึ่งจะต้องมี50ตัวถูกคัดออก1 2ตัวก็จะต้องนำมาเข้ามา1 2ตัวเพื่อให้ครบ50เซ็ต100ก็เช่นกันเซ็ต HD ก็เช่นกันแต่ Asset ไม่มีฟิกซ์จำนวนฟิกซ์ว่าจะต้องอยู่ที่100ตัว120ร้อยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาใหม่ๆนี่อยู่ที่112เพิ่มเป็น117เพิ่มเป็น120ตอนนี้เหลือ92ตัวแสดงว่าหุ้นในกลุ่มนี้หลายๆตัวเนี่ยผลประกอบการไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาในกลุ่มดัชนี Asset Small Set อันนี้ได้ก็ถูกคัดออกตอนนี้เหลือ92ตัวตามนี้ค่ะซึ่ง92ตัวนี้เนี่ยในนี้ก็จะมีหุ้นที่ขึ้นซีลิ่งติดซีลิ่งในวันศุกร์ที่ผ่านมาอามานะนี่นะเป็นหุ้นลิสซิ่งนะแต่ลิสซิ่งด้านไหนนี่คุณป้าเม่าไม่แน่ใจก็ขึ้นมา 14.53% นะราคาปิดที่1บาท97%มีหุ้น EKH นะถ้าจำไม่ผิดคือเอกชัย Hospital นะโรงพยาบาลขึ้นมา 14.92% นะปิดที่ 4.16 บาทนะฮะแล้วก็มีหุ้น ITD ค่ะ Italian Thai Development นะขึ้นมา 13.89% ค่ะปิดที่ 0.82 สตางค์นะฮะมีหุ้น Jmart ค่ะขึ้นมา 14.89% ราคาปิดที่ 5 บาท 40นะฮะนอกนั้นก็เป็นหุ้นอื่นๆมีหุ้นหลายๆตัวที่คิดว่าพูดชื่อมาทุกท่านก็น่าจะรู้จักดีนะฮะเช่นหุ้นอนันต์หุ้นบางกอกแอร์เวย์สบิวตี้หุ้นดูเดย์ครีมนะหุ้นอะไรบ้างคะเนี่ยไรมอนแลนด์โรจนะซาบีน่าสามารถแซเป้เอสซีแอสเซทนะฮะเสนาเดเวลลอปเมนต์ SF นะฮะหุ้นซิริหุ้นอันนี้โรงเรียนนานาชาตินะ SB Assist B ฮะโรงเรียนนานาชาติที่เพิ่งเข้ามาเป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะหุ้นอิชตันนะหุ้นเคมาร์ทหุ้น KGI และลินพร็อพเพอร์ตี้ล็อกสเล่ลาดพร้าวฮอสพิทอล LPN มาโครนะฮะบางตัวคุณป้ามาก็ไม่รู้จักเนาะหุ้น SVI นะฮะ Syntech ไทยคมทิพยประกันภัยทิปโก้TKS ที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งพิมพ์งานพิมพ์ต่างๆนะฮะแล้วก็หุ้นมั่นคงเคหะโมโนนะฮะหุ้นนวนครนะฮะแล้วก็หุ้นโนเบลหุ้นแพลตินัมหุ้นPM โรงพยาบาลพระราม9นะไพลอนแล้วก็หุ้นยูนิคหุ้น UV หุ้น VIH นี่โรงพยาบาลใช่วิชัยยุทธหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ Work ค่ะ Workpoint นะคะแล้วก็ Zen นี่คือหุ้นในกลุ่ม Asset ลอง Asset นะคะลองไปดูไล่ดูกันนะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะคะราคายังอยู่ในโซนที่เข้าไปซื้อได้ไหมนะพรุ่งนี้ถ้าลงต่อก็จะยิ่งเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปเลือกซื้อนะถึงแม้จะเป็นหุ้นขนาดเล็กบางตัวก็ลงมาในจุดที่ค่อนข้างต่ำเกือบต่ำสุดแล้วก็ลองดูว่าจะมีโอกาสที่จะ turn around นะโอกาสที่งบการเงินหลังจากวิกฤตต่างๆไปแล้วเนี่ยจะพลิกกลับมาทำผลประกอบการที่ดีทำกำไรได้ดีหรือไม่ก็ต้องไปศึกษาต่อกันเยอะๆนะคะทุกท่านต่อไปเป็นตลาดหุ้นอเมริกานะติดลบส่วนตลาดหุ้นเอเชียยุโรปนะเมื่อคืนวันศุกร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้ค่ะหุ้นอเมริกานะคะอันนี้เป็นฟิวเจอร์ก็ติดลบนะฟิวเจอร์ของ S&P 500 Nasdaq Futures ก็ติดลบนะฮะ
5% 4%ตามลำดับนะคะดาวโจนส์ค่ะติดลบ913.21จุดติดลบไป 4.55% S&P 500นะติดลบ100กับ4.47จุดคิดเป็น 4.34% นะคะ Nasdaq ติดลบ 271.06 จุดค่ะคิดเป็นติดลบ 3.79% นะคะทีนี้มาดูราคาน้ำมันดิบนะคะดิ่งหนักติดลบ 8.68% นะคะเหลือ 23.66 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งถ้าได้ตามคลิปของคุณประเมาในคลิปที่คลิปอะไรนะคะที่บอกว่าน่าจะเป็นคลิปของวันที่9มีนาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามราคาน้ำมันดิบนะช่วงวันที่หุ้นติดลบ108จุดนะฮะนั่นคุณประเมามีทำคลิปอันนั้นเนี่ยวันนั้นราคาน้ำมันลงมาต่ำสุดนะคะในรอบ29ปีใช่ไหมคะ29ปีใช่ตั้งแต่สงครามอ่าวเปอร์เซียลงมาติดลงมาต่ำถึง27เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากนั้นก็รีบาวกลับขึ้นไปถึง30กว่าแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทิ้งดิ่งลงมาอีกแล้วอีก 8% ลงมาทำจุดต่ำสุดกว่าเดิมที่ 23.66 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เนี่ยค่ะคือราคาน้ำมันดิบติดลบ 2.25 เหรียญนะคะลงมาปิดที่ 23.66 เหรียญนะคะคิดเป็นติดลบ 8.68% ค่ะแล้วก็จะให้ท่านดูราคาของทองคำนะ1,500กับ 1.15 เหรียญต่ออาวส์นะคะบวกขึ้นมานะเวลาตลาดหุ้นลงจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันกับทองคำเนี่ยมักจะขึ้นแต่ว่าเมื่อสุกที่ผ่านมาน้ำมันก็ลงตามตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำขึ้นนะคะขึ้นมา 21.85 เหรียญต่อออนซ์นะคะคิดเป็นบวก 1.48% นะคะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นทั้งโลกนะลงมาติดเซอร์กิตเบรกเกอร์กันทั้งโลกรวมทั้งไทยเนี่ยติดต่อเนื่อง2ครั้งช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันลงแรงราคาทองคำขึ้นแรงนะราคาทองคำขึ้นมาถึงเกือบ 1,700 เหรียญ นะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อตลาดหุ้นรีบาวราคาทองคำก็ลงแล้วก็จริงๆมีบางวันที่ตลาดหุ้นทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเอเชียเนี่ยลงหนักๆทองคำก็ลงนะคะลงมาถึง200เหรียญแล้วนะคะคุณป้าเมาอยากจะเดาว่าการที่ทองคำลงส่วนหนึ่งเพราะว่า1ขึ้นมาเยอะแล้ว2เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่านักลงทุนขายทองคำนะเพื่อที่จะมาซื้อหุ้นที่ราคาลงมาเยอะมากมีส่วนต่างราคาเยอะมากนั่นเองนะขนาดคุณป้าเมาเนี่ยก็ยังอยากจะขายทองคำที่มีอยู่แต่มีเพียงน้อยนิดนะเพื่อจะนำมาซื้อหุ้นแต่คิดไปคิดมาอย่าดีกว่าเพราะว่าเรื่องหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ราคาจะลงมาต่ำมากที่คุณป้าเมาเชื่อว่าถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยหลายๆตัวก็คุ้มค่ากับการถือรอคอยต่อไปเพราะหลายตัวลงมาถึง 4-50% จากที่เคยทำสูงสุดนะคะก็คุ้มค่ามากถึงแม้จะลงตัวต่ออีกสัก 10-20-30% คุณป้าเมาว่าไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ว่าคุณป้าเมายังอยากจะเชื่อว่าถ้าทองขึ้นไปได้เยอะๆเนี่ยก็รอทองขึ้นไปอีกสักหน่อยแล้วก็ค่อยว่ากันก็ยังได้หรือทองก็เก็บไว้เป็นเซฟเฮเว่นก็คือกระจายการลงทุนก็ยังดีกว่าก็ไม่ได้ขายเพื่อที่จะสวิชไปซื้อหุ้นตามที่คุณประเมาคาดการว่าการที่ตลาดทองทั้งโลกลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการขายหนึ่งขายทำกำไรแล้วก็สองก็คือขายเพื่อจะนำไปซื้อหุ้นนั่นเองอันนี้ก็อย่าเชื่อคุณป้าเมานะเพราะว่าคุณป้าเมาเดานะคะอันนี้เป็นกราฟของราคาน้ำมันดิบค่ะจะเห็นว่าเนี่ยนะคะในวันที่
มีสงครามราคาน้ำมันเนี่ยลงมาต่ำสุดแล้วก็รีบาวด์กลับขึ้นไปใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ลงมาใหม่แล้วก็เมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ลงมาทำจุดต่ำสุดนะคะ52สัปดาห์ต่ำสุดที่20เหรียญคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะกลับขึ้นมาปิดที่ 23.66 เหรียญเนี่ยลงไปทำจุดต่ำสุดที่20เหรียญค่ะต่ำมากเลยใช่ไหมฮะจากสูงสุดของปีนะ52สัปดาห์ที่ 66.6 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะติดลบทั้งปีเนี่ย 60.55% ลงมาเยอะมากแล้วนะทุกท่านเพราะฉะนั้นคุณป้าเมาไม่อยากจะเชื่อว่าจะลงได้แรงหรือเยอะกว่านี้อีกแล้วนะตอนนี้อาจจะเป็นการไซด์เวย์กดดันราคาไปเรื่อยๆแต่ว่าราคาแถวนี้คุณป้าเมาเชื่อว่าคุ้มค่ากับการที่จะเข้าไปซื้อโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วนะคะถ้าไม่นับวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ขึ้นมาถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก่อนหน้านี้ที่คุณป้าเมาก็มีคลิปทำว่าราคาเนี่ยเข้าซื้อได้หรืออย่างอะไรช่วงแบบนั้นถ้ามีการเข้าซื้อตอนนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ขายทำกำไรเมื่อวันศุกร์หรือไม่ก็เป็นราคาที่ต่ำสุดสามารถถือยาวๆไปไม่ต้องขายแล้วก็รับปันผลไปได้เลยแบบนั้นนะแต่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันลงมาแบบนี้ในวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะกระทบนะคะส่งผลถึงตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยสำหรับเช้าวันจันทร์นี้หรือไม่นะคะตลาดหุ้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับวันศุกร์ที่ขึ้นมาแล้วก็จะลงต่อหรือไม่นะคะคุณป้าเมาได้สรุปนะคะเรื่องของ Set Index Trading Value ในหน้านี้เนี่ยให้เราดูถึงช่วงวิกฤตต่างๆที่ตลาดหุ้นลงแค่ไหนมาให้ท่านดูกรอบการพิจารณาตัดสินใจต่อด้วยว่าตลาดหุ้นของเราเนี่ยตอนนี้ลงมามากพอแล้วหรือยังนะคะอย่างหน้านี้เนี่ยจะเป็นการหน้านี้คุณป้าเมาทำใส่ Excel นะคะปีที่ตั้งแต่ตลาดหุ้นเปิดตั้งแต่2518นะคะจนถึงปีที่44คือปีที่แล้ว2562เนี่ยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลงกดเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหมือนเดิมทุกประการที่คุณป้าเมาจะเปลี่ยนแปลงก็คือปี45คือปีนี้2563นะก็จะเปลี่ยนแปลงให้ท่านเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทุกๆครั้งที่คุณป้าเมามีโอกาสได้นำหน้านี้มานำเสนอให้ทุกท่านดูนะคะอย่างปี45เนี่ยปีที่45หรือปีที่ผ่านปีนี้นะตลาดหุ้นเปิดที่ 1,584.40 จุดนะคะแล้วก็ล่าสุดก็คือวันศุกร์ที่20มีนาคมนะปิดที่นะนี่เปิดปิดสูงต่ำนะคะปิดที่ 1,127.24 จุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ให้ดูต่ำสุดของปีนะที่969.08 จุดนะคะตั้งแต่ต้นปีมาถึงล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นติดลบแล้ว 28.85% นะคะถ้านับเฉพาะวันที่20อย่างเดียวเนี่ยตลาดหุ้นเปิดปิดนะเทียบวันปิดก่อนหน้าแล้วก็ปิดติดลบบวกขึ้นมา 7.95 จุดทีนี้อยากให้ท่านดูซ้ายมือนี่ค่ะล่างซ้ายมือคุณป้าเมาตรงนี้ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าจุดณตอนนี้นะคะจุดสูงสุดเปรียบเทียบจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะว่าตอนนี้ติดลบแล้วเท่าไหร่จุดสูงสุดคือ high นะ2018ก็คือปี2018หรือปีนี้ค่ะ2561นะฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำดัชนี all time high จุดสูงสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561หรือ2018ที่ 1852.51 จุดนะคะแล้วก็วันที่13มีนาคม2020ที่ผ่านมาก็ทำจุดต่ำสุดที่ 969.08 จุดคุณประเมานำจุดสูงสุดในช่วงที่ผ่านมากับจุดต่ำสุดในรอบนี้ค่ะมาเปรียบเทียบกันดูแล้วเนี่ย
ตลาดหุ้นในช่วงนั้นเนี่ยลงมาติดลบถึง47.69%ไปแล้วนะหลังจากลงมา47%ก็มีการรีบาวด์จนถึงวันนี้ที่ 1,127.24 จุดจากนี้ไปจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ติดตามกันต่อหน้านี้สีแดงที่คุณป้าเม้าไฮไลท์ไว้ในปี2540คือปีต้มยำกุ้งตลาดหุ้นติดลบ 55% ในปี2549ซึ่งเป็นปีที่31ของปีที่ตลาดหุ้นเปิดมานะคะตลาดหุ้นติดลบ 4.76 จุดเป็นปีที่มีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นครั้งแรกปี2551นะปีนั้นที่ใช้เนื่องจากว่ามีตลาดหุ้นลงหนักในปีที่ชื่อว่าวิกฤตอุ๋ย108จุดนะก็เลยทำให้ติดลบหนักมากก่อนที่ปลายปีจะรีบาวด์ขึ้นมานะตอนนั้นติดลบถึง 14% นะคะมีการใช้มาตรการเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นครั้งแรกต่อมาในปี2551หรือปีที่33ของตลาดหุ้นนะคะเป็นปีของแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะคะหรือsubprime crisis ของอเมริกานะคะมีการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์2ครั้งในปีนั้นในเดือนตุลาคมนะคะวันที่10ตุลากับวันที่27ตุลาคม2551นะคะสิ้นปีตลาดหุ้นติดลบ 47.48% นะคะขนาดเป็น subprime crisis นะคะซึ่ง เกิดจากอเมริกาซึ่งกระทบไปทั่วโลกอย่างรุนแรงนะตลาดหุ้นติดลบ47จุดครั้งนี้ติดหุ้นติดลบ 47% เช่นเดียวกับขออภัยนี่ 47.48% อันนี้ 47% เช่นเดียวกันจากจุดสูงสุดลงมาจุดต่ำสุดนะคะก็ติดลบในระดับเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันแต่เทียบกับต้มยำกุ้งแล้วติดลบน้อยกว่าทีนี้คุณป้าเม้าอยากให้ทุกท่านนำตัวเลขต่างๆเหล่านี้ไปนั่งคิดวิเคราะห์กันต่อนะว่าตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยบอกอะไรเราหรือเปล่านะคะว่าลงมาเยอะพอแล้วหรือยังแล้วตอนนี้เป็นการรีบาวด์เพื่อไปต่อจบขาลงแล้วหรือยังนะคะก็นำไปพิจารณาวิเคราะห์กันต่อนะคะทีนี้อันนี้เป็นตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่คุณป้าเม้าอยากจะให้ทุกท่านดูนะคะซึ่งคุณป้าเม้าตัวเลขในช่องบนนี้ก็คงจะเป็นตัวเลขเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขที่ทำตลาดหุ้นทำ all time high ในปี18ที่ 1,852 จุดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเลขของต้นปีปีนี้นะคะตั้งแต่วันทำการแรกในวันที่2มกราที่ 1,595 จุดนะคะแล้วก็สิ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นลงมาต่อเนื่องจากวิกฤตของโควิด-19 ซึ่งที่เพิ่งเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้นในวันที่ในเดือนกุมภาพันธ์นะจริงๆตั้งแต่เดือนมกราคมก็มีการลงมาแล้วระดับหนึ่งนะแล้วก็กุมภาพันธ์ลงมาอีกหลายระลอกนะครั้งละ50กว่าเปอร์เซ็นต์70กว่าเปอร์เซ็นต์นะทำให้ดัชนีอยู่ที่ 1,340 จุดนะคะแล้วก็ใน2วันวันที่12 13มีนาคมซึ่งเป็นการใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์1เซอร์กิตเบรกเกอร์2ดัชนีอยู่ที่เท่าไหร่ทำจุดต่ำสุดที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ล่าสุดคือวันที่20มีนาคมวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีอยู่ที่ 1,120จุดนะว่าไปแล้วก็ยังต่ำกว่าวันที่เกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ครั้งที่2เลยเห็นไหมคะนะคะตอนนี้ยังต่ำกว่าวันที่13มีนาคมที่ไปทำจุดต่ำสุดที่969ก่อนที่จะรีบาวด์กลับมาปิดที่จุดสูงสุดของวันซึ่งตอนนั้นยังสูงกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะช่องนี้เป็นการเปรียบเทียบของเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนจาก
หายออลไทม์หายนะคะติดลบ27%จากต้นปีนะคะติดลบ15%ทีนี้เป็นของช่วงเซอร์กิตเบรกเกอร์2ครั้งนะคะครั้งแรกในวันที่12เนี่ยคิดเป็นติดลบจากออลไทม์ไฮนะคะ737.60จุดคิดเป็น39%นะคะแต่ในวันที่13นะคะคุณป้าเม้าขอเปรียบเทียบกับออลไทม์ไฮกับโลเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดๆว่าราคาหุ้นในวันนั้นเนี่ยที่มีการใช้ circuit breaker ครั้งที่2เนี่ยมีการเทขายหุ้นอย่างแรงมาทำโลแล้วเราเอาโลเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ all time high ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าดัชนีลงมาแล้วถึง 883.43 จุดคิดเป็น 47.68% นั่นเองนะคะแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้นะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าเทียบกับ all time high ก็ติดลบแล้ว 39% นะถ้าเทียบกับต้นปีนะตั้งแต่วันที่2มกราถึง year to date ก็คือวันที่20มีนาคมนี้ที่ผ่านมานะก็ติดลบ 468.58 จุดคิดเป็นติดลบ 29.36% หรือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยติดลบเกือบ 30% แล้วเยอะหรือยังคะเยอะพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นไปต่อหรือต้องลงมาอีกหรือไม่นะลองมาดูกราฟต่อค่ะอันนี้เป็นกราฟรายปีค่ะก็อย่างที่ เรียนไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าคุณประเมาชอบที่จะทำกราฟนะคะดูเซตยาวๆเนื่องจากเป็นนักลงทุนระยะยาวนะฮะไม่ได้เก่งกำไรแบบเข้าซื้อขายรายวันรายนาทีแบบนั้นก็จะไม่นำกราฟระยะสั้นๆมาให้ท่านดูจะดูแนวรับแนวต้านระยะยาวไปเลยนะฮะอย่างที่ผ่านมานี่เป็นตั้งแต่อันนี้กราฟ time frame year ก็คือ1แท่งเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของดัชนีใน1ปีตั้งแต่วันที่2มกราคมถึง30ธันวาคมนั่นเลยนะคะก็ส่วนมากจะ31จะเป็นวันหยุดใช่ไหมคะถ้า30ไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็คงเป็นวันเปิดทำการก็ถึงสิ้นปีไปเลยนะคะงั้นตอนนี้อยู่ที่วันที่20มีนาคมเนี่ยที่ผ่านมาจุดนี้อาจจะเป็นต้มไม่ใช่ต้มยำกุ้งสินะน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะคะปี51เนาะลงมาแรงๆปีเดียวเนี่ยค่ะปีเดียวลงมาด้วยแท่งเทียนขณะนี้แต่ปีนี้เนี่ยแท่งเทียนยังยาวกว่าปี Hamburger Crisis นะคะลงมาเยอะมากแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการลงมาต่อเนื่อง2ปีทำให้ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ Hamburger Crisis เป็นขาขึ้นมาตลอดนะคะจนกระทั่งปีนี้เนี่ยหลุดแนวโน้มขาขึ้นลงมาแต่หลุดลงมาเนี่ย เราจะถือว่าเป็นการหลุดอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อถึงสิ้นปีนะคะสิ้นปีเนี่ยจะมีโอกาสกลับขึ้นไปถ้ากลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นสีขาวตรงนี้นะซึ่งเป็นแนวต้านที่1,000ทำเทรนด์ไลน์ที่1,641จุดได้เนี่ยจะถือว่าที่ผ่านมาเป็น false break นะเป็น error ที่ทำให้พวกเราตกใจแล้วก็ขายหุ้นพอท้ายปีก็กลับขึ้นไปสดใสเหมือนเดิมสามารถยืนขึ้นบนแนวโน้มขาขึ้นได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องรอถึงสิ้นปีหรือจะลงต่ำกว่าเดิมนะถ้าต่ำกว่าเดิมเนี่ยต่ำกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็จะมีแนวรับแรกนะที่1,049จุดบริเวณตรงนี้นะที่ Fibonacci retracement 50% นะถ้ารับไม่อยู่นะแนวรับถัดไปก็คือสีชมพูที่คุณป้าเมาตีไว้ที่970จุดนะคะถ้ารับไม่อยู่อีกนะแนวรับถัดไปที่ Fibonacci retracement 38.20 จุดจุด 20% นะที่8,000ขออภัยค่ะ8,000ก็ดีนะ852จุดค่ะคงรับอยู่ถ้ารับไม่อยู่ไป609จุดนี่
พวกเราทุกคนก็คงเสียหายยับเยินกันเลยนะคะแต่ถ้าไม่ลงมานะดัชนีเลือกที่จะขึ้นไปนะก็จะมีแนวต้านที่1แนวต้านแรกเลยนะวันนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่ 1,127.24 จุดแนวต้านแรกค่ะนับจากนี้ต่อไปนะคะอยู่ที่1,245จุดคือที่ Fibonacci Retracement 61.80% 1,245จุดถ้าเบรกทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปได้แนวต้านที่2 1,540นะคะ1,540ก็ประมาณบริเวณนี้นะคะถ้าเบรกขึ้นไปได้นะคะก็จะอยู่1,540นี่บริเวณนี้ที่สีชมพูนะคะ1,540แนวต้านที่2แนวต้านที่3ค่ะก็คือเส้นแนวต้านตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่คุยให้ฟังไปแล้ว1,641จุดนะทางเทรนด์ไลน์ตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะก็สามารถไปต่อสดใสเหมือนเดิมสำหรับปลายปีนะคะสุดท้ายค่ะข้อคิดคำคมของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะตอนนี้บอกว่า the stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าตลาดหุ้นเปรียบเสมือนเครื่องมือนะอุปกรณ์สำหรับที่จะโยกย้ายเงินจากคนที่ไม่มีความอดทนไปยังผู้ที่มีความอดทนนะคะซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนักลงทุนแนว VI นะล่าสุดมีการไปซื้อหุ้นสายการบิน Delta Airlines นะคะเมื่อวันที่ประมาณต้นเดือนมีนาคมนะคะที่ราคา 46.40 เหรียญต่อหุ้นนะคะแล้วก็ล่าสุดหุ้น Delta ซื้อไปเพียง 1-2 สัปดาห์ราคาหุ้นก็ดิ่งต่อตอนที่เข้าไปซื้อหุ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าคุ้มค่ามากแล้วเพราะว่าลงมาถึงมีส่วนลดถึง 20% แล้วก็ถ้าดูค่าการเงินต่างๆเนี่ยเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนดีมีตัวเลขทางการเงินสถิติต่างๆที่ดีมาก เรื่องนี้คุณป้าเมาทำคลิปล่าสุดนะคะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์ติดดอยหุ้นลองไปชมดูนะคะในนั้นมีเมาท์มอยเรื่องของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เมาท์มอยการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ในครั้งนี้ว่าอย่างไรนะลองไปติดตามชมคลิปของคุณป้าเมาแล้วก็จะมีเปรียบเทียบของสายการบินไทยว่าได้เวลาที่จะเข้าไปซื้อตามรอยของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เขามองถึงโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นกลุ่มสายการบินซึ่งต่อเนื่องกับกลุ่มของการท่องเที่ยวว่าหลังจากวิกฤตในครั้งนี้ถ้ากลับมาดีขึ้นนะวิกฤตผ่านไปนะตลาดนะในทางเรื่องของการท่องเที่ยวจะพลิกฟื้นได้เป็นอันดับแรกเลยหรือไม่วอร์เรนบัฟเฟตต์มองว่าสายการบินเนี่ยจะกลับมาได้ก็เลยเข้าไปซื้อไว้ก่อนแต่ว่าซื้อเร็วไปนะตอนนี้ติดลบน่าจะ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เช่นกันนะคะก็เคยบอกว่าถ้าเราไม่สามารถทนต่อการขาดทุน 50% ได้เนี่ยไม่ต้องเข้ามาตลาดหุ้นนะคะแต่นั่นก็ต้องหมายความว่าจะต้องเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีถึงจะทนถือขาดทุนไป 50% ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นหุ้นปั่นหุ้นเสียนะคะก็ขนาดเล็กเนี่ยเราไม่เข้าอยู่แล้วแต่แรกใช่ไหมคะถ้ามาติดตามคลิปของคุณประมอต่างๆเรื่องการอ่านงบการเงินเรื่องการวิเคราะห์หุ้นต่างๆเนี่ยท่านจะเข้าใจแล้วก็จะไม่เข้าไปในลงทุนหุ้นขนาดเล็กขนาดน้อยนะคะท่านที่ชอบวิธีการ
เล่าเรื่องของคุณป้าเม้านะก็อย่าลืมกด Subscribe Like Share ช่องคุณป้าเม้าเล่าเรื่องหุ้นนะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปแบบที่ฉันชอบแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเลือกหุ้นที่ดีนะเข้าซื้อหุ้นในจังหวะที่ดีกำไรร่ำรวยทุนหน้ากันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ